สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เรามารีวิว Iron Man Mark 85 Zappy Toy นะครับผมเขาให้มากล่องแบบนี้เลยตัวนี้พอดีคืออุปกรณ์เยอะมากนี่ครับผมอ่ะเราจะมารีวิวกันนะครับก็ตัวนี้นะครับที่ชอบเลยคือตัวประดาวตัวนี้เนาะเออเขาให้มาแต่ตัวประดาวตัวนี้ผู้ชมมันไม่มีไฟนะมันจะมีไฟแค่ที่ตาแล้วก็ที่ตรงหน้าอกนะถอดออกมาแบบนี้ครับไฟเนี่ยจะอยู่ตรงนี้สามารถชาร์จไฟได้นะครับใช้สายชาร์จ Android เนาะกดปุ่มตรงนี้ฮะปึ๊บเดี๋ยวมันไม่เห็นไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมไฟที่ตาไม่เท่าไหร่ฮะแต่ที่หน้าอกอ่ะผมรู้สึกว่ามันแรงมากอ่ะแรงจนรู้สึกว่าแสบตานิดหน่อยนะฮะแบบนี้ข้อต่อแน่นโอเคไม่มีปัญหานะครับส่วนการขยับหัวไหล่สามารถขยับได้เยอะนะตัวนี้เพราะว่าตรงหัวไหล่ตรงปีกตรงนี้เห็นไหมมันขยับได้มันสามารถตึ๊บอ่ะประกบแบบนี้แล้วก็ถอยออกมาได้ครับพอถอยออกมาได้มันสามารถแบบยกมือได้สูงเห็นไหมยกชูมืออย่างนี้ได้ถือว่าโอเคเลยครับว้ายนี่เขาถอดเวลาถอดทั้งรุ่นแบบนี้ถอดทั้งรุ่นก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในส่วนการยืนถามว่ายืนได้ไหมหลายคนกังวลว่าไอ้ตัวปลาดาวข้างหลังอ่ะมันจะหนักเกินจนทำให้ยืนไม่ได้แต่จริงแล้วนี่ยืนได้นะครับผมยืนได้ตัวพาร์ทที่เป็นฐานก็จะมาเป็นแบบนี้ส่วนอุปกรณ์ข้างในเรามาดูกันเลยให้เยอะอยู่นี่ฮะก็จะมีมือมีดาบนะครับดาบ2อันเกราะก็มีให้ดูตะกอแอบหนักนิดนึงนะเวลาถืออ่ะมันจะล่นลงมาข้างล่างแล้วก็พกไฟแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงคือตัวประดาวเนี้ยมันหลุดง่ายมากเลยทุกคนมันหลุดอ่ะโดนนิดหน่อยก็หลุดแล้วอ่ะแต่เวลาหนีบไม่หลุดนะได้อยู่อ้าวอาวุธไปไหนอันนึงอ๋ออาวุธอยู่ตรงนู้นลืมมือก็คือให้มาเยอะที่สำคัญฮะตัวนี้เขามีมือที่เป็นอัญมณีด้วยที่แบบดีดเนาะเห็นไหมเออแต่มือนิ้วขยับไม่ได้นะนิ้วจะล็อกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวอาวุธที่ผมบอกตัวที่ยิงแสงตัวนี้ไม่มีไฟนะเหมือนจะมีไฟแต่ไม่มีไฟสองข้างครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีดยาวเวอร์ดูอายาผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันเดอะทะเลยไม่ค่อยชอบหยิบออกมาใส่นะครับแล้วก็ข้างหลังที่ปิดหลังนะครับตัวที่เปิดไปเนาะดาบถือโอเคนะเนี่ยใส่แล้วไม่ตกเหมือนไอเนี้ยมาร์ค85ที่เป็นฮอตทอยอ่ะใส่แล้วโอ้โหมือตกนี่ไม่ตกนะตัดท่าตัดทางได้โอเคนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนใส่กับแล้วก็ตัวนี้ก็โยกบิดได้เยอะสามารถแบบยังไงอะยืดเพื่อให้โยกได้เยอะแล้วก็กดเพื่อให้มันสมดุลได้ขาก็เหมือนกันปึ๊บเห็นไหมปึ๊บดึงออกมาได้ดูตรงสังเกตตรงข้อต่อปึ๊บอ่ะผมเข้าไปแบบนี้เข้าไปแบบนี้อ่ะแต่ถ้าอยากได้ยืดได้เยอะปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมเข่าโอ้โหพับได้ถึงข้างหลังเลยคุณเอ้ยก็ไม่ถึงหลายคนซื้อไอรอนแมนมาชอบทำท่าคุกเข่าเนาะบางตัวคุกเข่าไม่ได้แอบเสียดายแต่ตัวนี้คุกเข่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูคุกเข่าได้ครับนะไว้สามารถคุกเข่าได้สามารถชันเข่าได้ไหมเดี๋ยวดูโอ้ยเห็นไหมผู้ชมผมหัวร้อนกับอันนี้มากมันหลุดง่ายเกินนะชันเข่าได้ไหมได้เพราะตัวเขาเอียงขึ้นมาได้เห็นไหมชันเข่าได้แต่ต้องจัดท่าจัดทางนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นมาร์ค85ที่มารีวิววันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งเนาะจริงๆมันมี885ของซัดดีปะอีกตัวนึงที่มันกล่องเล็กกว่านี้ไม่แน่ใจอาวุธเกือบเท่ากันเลยแต่เปิดไฟไม่ได้ป่ะใช่ป่ะที่กล่องมันจะไม่ใหญ่เท่านี้แล้วหน้าตาคล้ายกันเลยไม่รู้ตัวไหนออกมาก่อนแต่ตัวนี้กล่องสวยมากเลยอะโปรไฟล์คิดว่ามีไฟตรงดอกไว้มีนะฮะแต่ผมว่าตัวเนี้ยคุ้มซื้อมาคือจบเลยนะครับ
ใครอยากซื้อก็ลองดูนะฮะป้ายานะครับ